านีขนส่งจังหวัดพิจิตรวันที่25พฤษภาคม2561จะถูกให้ย้ายออกจากที่เดิมบริเวณสถานีขนส่งแห่งนี้ก็คึกคักนะครับก็อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรนะครับขณะนี้กำลังถูกให้ออกจากสถานที่นี้นะครับพูดง่ายๆถูกไล่ที่นะครับบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วก็จะต้องถูกย้ายออกจากที่เดิมอย่างสุดท้ายที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิจิตรนะครับก็เลยจะดูเงาๆไปหน่อยก็เราไปอยู่ในโรงแรมกันเวลาใช่ไหมว่าจะย้ายเนี่ยแจ้งแล้ววันนี้นะครับรถบัสเที่ยวสุดท้ายที่จะใช้บริการของสถานีขนส่งนะครับก็ต้องวิ่งออกจากสถานีขนส่งแล้วหลังจากพรุ่งนี้ก็สถานีขนส่งแห่งนี้ก็จะถูกไล่ที่นะครับนี่คือรถบัสเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ที่จะอำลาสถานีขนส่งพิจิตร